เรื่องเล่าจากเบื้องหลังการรับเสด็จสำหรับใครที่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปรับเสด็จในหลวงพระราชินีในรัชกาลปัจจุบันก็คงจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรในคลิปนี้ค่ะช่องวังหลวงขอนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าจากประชาชนถึงบรรยากาศเบื้องหลังการรับเสด็จในช่วงที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรกันค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในพระราชกรณียกิจต่างๆก็ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสรับเสด็จบ่อยครั้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมานี้ก็เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตจบใหม่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะเบื้องหลังบรรยากาศการรับเสด็จได้ถูกถ่ายทอดโดยประชาชนที่ได้มีโอกาสไปเฝ้ารับเสด็จซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจทำให้เราได้รับรู้ถึงเบื้องหลังบรรยากาศนั้นๆรวมไปถึงความใส่พระทัยของทั้งสองพระองค์ด้วยค่ะล่าสุดนะคะ Facebook ของคุณวรวิมล ณ ระนองที่ได้ไปรอรับเสด็จในงานพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่27พฤษภาคมก็ได้โพสต์เล่าถึงเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นค่ะโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2565เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คุณวรวิมล ณ ระนองก็ได้เดินทางไปรับเสด็จในโอกาสนี้ด้วยและถ้าหากใครที่ได้ไปรับเสด็จบ่อยๆก็จะคุ้นเคยกับคุณวรวิมลหรือคุณหญิงเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าคุณวรวิมล นะคะก็จะไปรับเสด็จในหลวงพระราชินีเกือบทุกครั้งโดยในครั้งนี้ในช่วงที่ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับแล้วได้เกิดอุบัติเหตุขณะที่คุณวรวิมล นั้นลุกขึ้นค่ะโดยเธอสะดุดเสื่อที่ใช้สำหรับนั่งรับเสด็จซึ่งทำให้คุณวรวิมล ลื่นล้มนะคะตาตุ่มบวมน้องๆทหารมหาดเล็กและจิตอาสาที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ช่วยกันพยุงและนำพาไปส่งที่รถของคุณวรวิมลเพื่อทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธต่อไปและผลการตรวจของแพทย์ก็พบว่าตาตุ่มร้าวค่ะเธอจึงต้องใส่เฝือก 6-8 สัปดาห์และเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความปิติยินดีแบบไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในวันต่อมาค่ะในวันที่28พฤษภาคมในหลวงพระราชินีทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารใกล้ชิดว่าวันนี้ไม่เห็นคุณพี่ท่านนี้มารอรับเสด็จเหมือนทุกครั้งทั้งสองพระองค์จึงได้ทรงทราบข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อความทราบถึงทั้งสองพระองค์ในวันที่29พฤษภาคมในหลวงพระราชินีจึงโปรดเกล้าให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์ผู้แทนพระองค์อัญเชิญกระเช้าสิ่งของและแจกันดอกไม้พระราชทานรวมไปถึงตุ๊กตาพระราชทานมามอบให้ที่บ้านของคุณวรวิมลค่ะซึ่งสิ่งของพระราชทานนะคะก็ประกอบไปด้วยตุ๊กตาสนุปปี้พร้อมไม้ค้ำแจกันดอกไม้และกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำค่ะคุณหญิงจันทนีนะคะก็ได้นำพระกระแสรับสั่งที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยของทั้งสองพระองค์มาถ่ายทอดให้คุณวรวิมลได้ทราบด้วยค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าเขาเจ็บในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จเขาดูแลเราเราต้องดูแลเขานะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีนะคะก็ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าให้นอนกอดสนุปปี้จะได้หายไวและนี่ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าที่แสดงถึงความห่วงใยจากพระราชกระแสของทั้งสองพระองค์ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องราวความในใจจากประสบนิกรใต้ร่มพระบารมีที่เคยมีโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีกันบ้างค่ะรับปริญญากับในหลวงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครั้งที่2เช่นกันล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนประทับใจและตื้นตันใจในการได้เข้าเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ทหารที่ดูแลความเรียบร้อยในมสท.ดูแลประชาชนเป็นอย่างดี
มีอาหารน้ำพระราชทานตลอดทั้งมื้อเที่ยงมื้อเย็นทั้งบัณฑิตและญาติบัณฑิตไม่มีผู้จาดุประชาชนมีแต่คำพูดที่ห่วงใยและภาพประทับใจเมื่อทรงพระราชทานปริญญาให้แก่บัณฑิตพิเศษทรงเอื้อมให้ด้วยพระองค์เองน้ำตาจะไหลเช่นกันตื้นตันใจแทนมากๆระหว่างเสด็จกลับพระราชินีทรงยิ้มและพูดบางอย่างในหลวงก็ทรงยิ้มออกมาทำให้หัวใจของเราผ่องมากรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีและโชคดีมีความสุขมากๆและทรงไม่ได้เป็นอย่างที่ใครกล่าวในแง่ลบกลับมาก็ยังเล่าความประทับใจนี้ให้เพื่อนๆฟังด้วยอยากพูดว่าทรงพระเจริญให้พระองค์ได้ยินเช่นกันค่ะและข้อความ Facebook จากคุณทิติวัฒนการุณค่ะเมื่อวันที่5มิถุนายนผมได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงและพระราชินีมีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับ 1. ในหลวงท่านให้รองราชเลขาเข้ามาแจ้งว่าบัณฑิตที่ติดโควิดทุกคนพระองค์จะให้ไปรับที่ศาลาดุสิตาลัยเป็นการส่วนพระองค์ 2. ในหลวงทรงมาถึงตรงเวลาและท่านให้ขึ้นรับทันทีและพระองค์พระราชทานไม่หยุดพักเลยทุกคนเห็นพระเสโทไหลแต่พระองค์ก็ไม่หยุดบัณฑิตทุกคนเดินอย่างตั้งใจหมด 3. ในหลวงทรงพระราชทานอาหารเลี้ยงบัณฑิตและญาติไม่ขาดเลยไม่มีใครเลยที่ต้องเสียเงินทานข้าว 4. จุดที่รับปริญญาใกล้ชิดพระองค์มากผมเคยรับหลายที่ยังไม่มีที่ไหนใกล้ชิดองค์ประธานเท่านี้แถมทรงให้รองราชเลขามาพูดว่าอย่าก้มหน้าให้มองเลยเข้มแข็ง 5. เมื่อบัณฑิตผู้พิการขึ้นมาทรงยื่นปริญญาสุดพระหัตถ์และทรงมีพระราชานุญาตให้บัณฑิตไปนั่งข้างหลังพระองค์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งห้องแชทมีแต่คำว่าทรงพระเจริญเมื่อพระองค์เสด็จกลับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังสนั่นเลยครับน้องที่นั่งข้างผมตาแดงเลยผมถามว่าทำไมน้องบอกหนูรู้สึกผิดเข้าใจในหลวงผิดมาตลอดในหลวงใจดีมากขอพระองค์ทรงพระเจริญ